สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel วิมลท่าแพนะครับหรือว่า vimolwatch.com นะครับหรือว่าวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับก็วันนี้นะครับผมบอสเนาะวันนี้เราจะมาแกะกล่องกับเจ้าทิโซ่MotoGP 2020กันนะครับถ้าใครเป็นแฟนทิโซ่นะครับบอกไว้เลยว่าเจ้าตัว2019นะครับจัดว่าน่าสนใจแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนนะก็จะรู้จักเจ้าตัวกล่องหมวกกันน็อกนะครับแต่มาคราวนี้จะเป็นกล่องเป็นรูปล้อเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างกับตัว MotoGP ปี2020นี้นะครับตัวนี้จะเป็นออโตเมติกโครโนกราฟนะครับแล้วก็ผลิตจำนวนจำกัดมากๆนะครับใครที่เป็นแฟนทิโซ่อยู่แล้วก็จะเข้าใจได้ว่ากล่องของเขาเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มเฟรมมากๆเลยนะก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเปิดไปเป็นทีละนิดนะครับเราจะได้ดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆได้แบบอย่างชัดเจนนะมันอาจจะเต็มเฟรมกันไปสักนิดหน่อยนะครับโอเคครับตัวกล่องข้างนอกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมหึมามากนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆก็เวลาเราดึงซองสีขาวออกมาเราก็จะเจอตัวกล่องสีดำของทางทิโซ่นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องลิมิเต็ดของเขาเลยนะครับกล่องของเขาจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับซึ่งก็ถ้าเราดูจากตัวกล่องเนี่ยแน่นอนครับตัวแบรนด์หรือว่า MotoGP เนี่ยก็ใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ครั้งแรกก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าตอนเนี้ยทิโซ่เขาเป็น Official Timekeeper หมายถึงว่าเขาจะดูแลในส่วนของการจับเวลาการแข่งขันนะครับซึ่งพวกเนี้ยเขาดูแลมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าใครที่ดูคลิปนี้คลิปแรกก็จะได้เข้าใจไปพร้อมกันเนาะก็เขาก็ทำนาฬิกาจับเวลาขึ้นมาเองออกแบบเกี่ยวกับการจับเวลาการแข่งขันเองรวมไปถึงแบบการติดอุปกรณ์ลงในรถแข่งอย่างเงี้ยนะครับก็ทางทิโซ่ก็จัดการหมดนะครับก็มาคราวนี้ก็ได้อินสปายจากการแข่งขันก็ทำออกมาเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับถ้าเป็นตัวออโต้ที่เรากำลังจะดูตอนนี้นะครับจะมีทั้งหมดนะครับ 3,333 เหรียญทั่วโลกนะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่าถ้าเข้าไทยเนี่ยก็ต้องน้อยแน่นอนเพราะว่ากลุ่มคนชอบหรือว่าจำนวนมันก็มีหลากหลายเนาะทั่วโลกมันก็จะต้องแบ่งกันนะครับใครที่สนใจหรือว่าเป็นแฟนนักบิดหรือว่าเป็นศิษย์นักบิดเนี่ยผมว่าเรือนี้น่าสนใจมากนะครับโอเคครับเราไปดูเจ้าตัวด้านในกันเลยนะครับตัวกล่องก็สีดำธรรมดาใหญ่ๆนะพอเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอตัวส่วนของล้อนะครับนะมาคราวนี้มาในของล้อนะครับส่วนปีที่แล้วนะครับส่วนปีที่แล้วจะเป็นในหมวกกันน็อกนะครับถ้าใครยังจำได้นะครับกล่องของเขาเนี่ยออกแบบสีแดงเลยนะครับสีแดงคือสีแบรนด์ของทางทิโซ่เลยนะครับก็มาคราวนี้นะมาในรูปทรงของล้อนะครับซึ่งจัดว่าแจ่มมากนะครับเดี๋ยวก่อนเราไปดูตัวกล่องนะเมื่อกี้คือกล่องที่เราเปิดข้างนอกนั่นคือกล่องนอกอันนี้คือจะกล่องในอีกทีนึงนะก็อันนี้คือด้านล่างของเขานะครับแน่นอนครับอุปกรณ์พวกนี้จำเป็นต้องมีเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะมาดูกันนะครับก็อันนี้นะครับนี่โอ้โหนี่นะครับเรามาดูกันนี่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวใบประกันนะครับก็เจ้าส่วนของทิโซ่ใบประกันเราก็อยู่แล้วเนาะแบรนด์สวิสไม่ว่าจะเป็นมิโดลาโดทิโซ่ก็จะประกันที่2ปีนะครับใบของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีขาวๆนะครับแล้วก็มันจะมีใบพิเศษอีกอันนึงก็คือใบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นใบ Limited Edition ปี2020คือ MotoGP นั่นเองนะครับก็มันจะบอกหมดเลยว่าผลิตทั้งหมด3,333เรือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราซื้อเนี่ยเขาก็จะลงเลขให้ว่าเรือนของเราเป็นเลขที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเลขที่เท่าไหร่เนี่ยมันจะดูได้จากฝาหลังนะครับตัวนี้เขาก็จะลงรายละเอียดให้นะครับก็เหมือนกับ Limited อื่นๆนะครับมันก็จะมีให้หมดนะครับแต่อุปกรณ์พวกคู่มืออะไรประกันพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล็กๆบางๆนะเขาเน้นแพ็กเกจของกล่องตัวนี้ซะมากกว่านะครับโอเคครับเราไปดูตัวกล่องกันนะเดี๋ยวผมขอเก็บกล่องตัวนอกก่อนนะครับนิดหน่อยค่อนข้างที่จะเต็มเฟรมมากๆเลยนะครับโคตรสวยอะใครที่แบบเป็นรูปล้อจริงๆเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นสีแดงนะซึ่งใครที่ชอบบิดหรือว่าเป็นแฟนๆหรือว่าเป็นแฟนเกี่ยวกับรายการนี้อยู่แล้วนะ MotoGP นะครับซึ่งเป็นการแข่งระดับโลกเลยนะรายการนี้เนาะก็ทิโซ่ก็ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจับเวลามาตลอดนะครับก็ใครที่สนใจก็ตัวนี้ก็ถือว่าจัดออกมาได้โคตรลิมิเต็ดมากๆนะครับผมเราไปดูตัวนาฬิกากันเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะเปิดป
ปุ๊บสวยงามมากนะครับตัวนี้แบบว่าจัดได้แบบว่ากล่องเป็นลายคาร์บอนด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้ดูสวยมากนะครับก็คือมันจะพิมพ์ออกมาเหมือนตัวบนกล่องเลยนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าArtiso เป็น Official Time Keeper ร่วมกับรายการ MotoGP นะครับซึ่งวัสดุของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับตรงนี้เป็นยางนะเป็นยางเลยนะเหมือนยางรถยนต์เลยนะคือยางเลยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายคาร์บอนแล้วก็จะมีตัวสัญลักษณ์แบรนด์ Artiso นะครับพอเราดึงตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะเป็นหมอนนะครับหมอนก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเบาะรถเลยนะและนี่คือตัวนาฬิกาของเขานะครับตัวนี้นะครับราคาเปิดมาอยู่ที่ 46,900 บาทนะครับซึ่งตัวนี้เป็นบาทนะครับตัวนี้จะเป็นชื่อรหัส T115-427-270-2700คือรหัสพวกนี้มันจะเป็นเลขถ้าเราเซิร์ชตัวนี้ลงบน Google เราก็จะเจอหน้าตาของรุ่นนี้โผล่ขึ้นมาแต่จริงๆพวกนี้เราไม่ต้องไปเซิร์ชก็ได้เราแค่เซิร์ช Google ว่า Tissot MotoGP Limited Edition 2020แค่นี้นะครับเราก็จะเจอเจ้ารุ่นนี้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าตัวเรือนเนี่ยออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์มากๆคือยังไงอ่ะคือมันเหมาะกับคนที่แบบใส่ขับรถคันใหญ่ๆอ่ะเหมือนตามชื่อของเขาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบ อยากเก็บสะสมก็ได้นะพวกนี้ก็เหมาะกับการเกี่ยวกับการสะสมอยู่เพราะพวกนี้มันเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็การทำของเขาเนี่ยก็คอนเซ็ปต์คืออยากดึงรถเนี่ยรถแข่งเนี่ยเอามาลงในนาฬิกาข้อมือนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็ออกแบบมาได้แบบเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าปัดนะครับตัวนี้ก็ทำเป็นคล้ายๆเป็นล้อนะครับนะแล้วพอแบบมาดูอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์มากๆอย่างตัวสายเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสายหนังนะหนังวัวนะขีบสีแดงก็คือเป็นสีแบรนด์ของเขาเนาะซีโซด้านหลังออกแบบมาเป็นยางเนาะก็กันเหงื่อกันน้ำได้ดีนะครับตัวนี้กันน้ำที่100เมตรนะครับเนาะตัวนี้จะกันน้ำได้ที่100เมตรนะครับตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่153กรัมนะครับถ้าถามว่าหนักไหมก็ถือว่าน้ำหนักพอใช้ได้ไม่ถือกับเบามากนะครับฝาหลังตัวนี้ก็จะเป็นพวกตัวเรือนหรือฝาหลังเนี่ยจะเป็นสเตนเลสสตีลหมดสีดำที่เราเห็นพวกเนี้ยมันก็จะเคลือบสเตนเลสเป็นเคลือบ PVD สีดำมาตัวนี้จะไม่ลอกนะครับเรามาดูขนาดตัวเรือนกันบ้างขนาดตัวเรือนนะครับจากจุดนี้นะครับจนถึงจุดนี้นะครับจะอยู่ที่ 48.8 นะครับย้ำนะครับ 48.8 มิลลิเมตรนะครับส่วนข้างบนนี้จะอยู่ที่45มิลลิเมตรนะครับหูสายของเขาจะอยู่ที่22แต่อย่าได้หาสายทดแทนเลยนะครับตัวนี้จะออกแบบมาเป็นสายแบบเฉพาะของเขานะครับซึ่งจะไม่สามารถหาสายอื่นมาใส่แทนได้นะครับเนื่องจากเป็นลิมิเต็ดแล้วก็บวกกับคอนเซปต์ที่แบบไม่อยากให้อะไรมาทดแทนนะครับซึ่งก็จะต้องใส่สายแบบของเขาเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นระบบออโตโนเมติกในรูปแบบของโคโนกราฟนะครับซึ่งแน่นอนครับราคาของเจ้าโคโนกราฟบวกเป็นออโตโนมัติเนี่ยมันก็จะบวกขึ้นไปนิดนึงนะครับก็เป็นการ40,000กว่านะครับตัวนี้จะสำรองพลังงานอยู่ที่45ชั่วโมงนะครับนี่เพื่อนๆที่ดูฝาหลังของเขานะฝาหลังของเขามันจะให้ความรู้สึกเหมือนล้อแม็กแล้วก็เป็นล้อนี่นะครับแล้วก็จะข้างในให้ความรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นดิสเบรกเหมือนล้อรถยนต์คือเขาจะพยายามทำให้มันเหมือนรถมากที่สุดนะครับเนาะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับแล้วถ้าเราสังเกตดูตรงฝาหลังนี้นะครับมันก็จะเขียนว่า Limited Edition นะครับ 1088/3333 นะครับรายละเอียดต่างๆเขาก็จะลงให้ตัวนี้ก็จะเป็น Serial Number นะครับของฝาหลังของเรือนนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเลข Limited นะครับนี่แล้วก็จะมีบอกว่า Official Timekeeper นะครับ MotoGP WorldChampionship นะครับซึ่งใครที่ชอบเรือนพวกนี้อยู่แล้วหรือว่าเป็นแฟนMotoGP เนี่ยเรือนนี้อย่าพลาดเลยนะครับซึ่งมาไทยไม่เยอะนะครับไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ราคาของเขาก็จัดว่าราคาก็ไม่แพงแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็ทั้งหมดเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับคือแน่นอนอยู่แล้วมันไม่เล็กแน่นอนนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะคันใหญ่แล้วคนใส่หรือคนใส่เสื้ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแน่นอนมันต้องออกแบบมาให้มันเป็นลักษณะนาฬิกาเรือนใหญ่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นธรรมดาของเขาอยู่ละนะครับไม่ว่าจะเป็นหูสายหรืออะไรเนี่ยก็ทำออกมาได้แบบโอเคนะถือว่าโอเคสายยางอย่างดีแล้วด้านนอกทำเป็นหนัง
นะครับคลิปสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวเรือนทั้งหมดพอเรามาดูตรงส่วนของหน้าปัดนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นตัวเข็มจับเวลาสีแดงยาวๆนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเข็มจับเวลานะครับไม่ใช่เข็มวินาทีนะครับเข็มวินาทีของเขานะครับจะอยู่ตรงด้านซ้ายนี้นะครับที่เห็นเราเห็นที่มันวิ่งอยู่นิดๆนี่นะอันนี้คือเข็มวินาทีของนาฬิกาเรือนนี้นะครับซึ่งมันจะเดินตลอดอยู่ละถ้าเกิดเราใส่นะครับแล้วก็มันสำรองพลังงานได้อย่างเงี้ยนะครับก็มันก็จะเดินอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเราอยากจะมาจับเวลาเราก็มากดปุ่มบนตัว start นี่นะครับชัดเจนเลยพอกด start เจ้าเข็มสีแดงนี้ก็จะเดินนะครับดูนะครับนี่นะครับการกดก็ต้องให้แรงเขานิดหน่อยนะครับไม่ใช่กดติดแบบเบาๆก็ติดก็ต้องใช้น้ำหนักนิดหน่อยพอเจ้าเข็มสีแดงเนี่ยหมุนครบ60 1รอบนะครับเข็มข้างในนี้เข็มตัวเนี้ยนะครับเล็กๆข้างในนี้นะครับก็จะเดิน1ขีดนะครับผมแล้วเกิดถ้าเกิดเราจะหยุดก็กดปุ่มเดิมอีกครั้งนะครับตรงนี้นะนี่นะครับแล้วก็กดปุ่มรีเซตตรงนี้นะครับซึ่งตัวหนังสือแบบชัดเจนมากๆนะครับมันก็จะดีดกลับเลยนะครับตัวนี้กลไกค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะครับราคาของเขาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะมีตรงส่วนของตัวเม็ดมะยมนะครับตัวเม็ดมะยมตรงนี้เนี่ยจะเป็นเม็ดมะยมแบบธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นเม็ดเกลียวเราสามารถดึงมา1ล็อกปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถมาตั้งตัววันที่ได้เลยนะครับนี่นะครับวันที่ของเขาก็จะมาพร้อมกับเลนส์ขยายวันที่แบบรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับออกแบบมาให้ดูง่ายแล้วก็ดูแบบไม่โดดเด่นจนเกินไปนะครับการโชว์วันที่ก็ทำได้ชัดเจนนะครับการเลือกวันที่ก็เป็นจังหวะเสียงเพราะมากนะครับตรงนี้นะครับการปรับเข็มนะครับก็ดึงอีกหนึ่งล็อกแล้วก็เราก็สามารถปรับเข็มได้เลยนะครับซึ่งปรับง่ายได้มากนะครับตัวนี้ใช้เสร็จแล้วก็กดปุ่มเข้าไปเป็นอันจบหรือว่าใครไม่อยากแกว่งนาฬิกาแล้วก็ใช้การหมุนเม็ดช่วยนิดหนึ่งได้นะครับเสียงค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนี้นะครับแค่นี้นะครับพอเข็มวินาทีเริ่มเดินเราก็เอามาใส่ได้เลยนะครับก็อันนี้คือตัว Moto GP Limited Edition เจ้าตัวอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบใช้ถ่านนะครับระบบใช้ถ่านตรงนี้ก็จะเป็น Limited เหมือนกันนะครับแค่นั้นเองต่างกันแค่ระบบนอกนั้นจะเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะนี่ผมจะให้ดูก็ตัวนี้ก็ของเขาก็จะบางลงไปหน่อยนะครับจากตัวเมื่อกี้นะครับที่ความหนาของเขาอยู่ประมาณ 16.5 นะครับตัวนี้ก็จะเหลือแค่ 12.7 นะครับซึ่งจะประมาณ 13 นั่นแหละนะครับแล้วก็น้ำหนักของเขาก็เหลือแค่120นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับกันน้ำอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็ส่วนขนาดเนี่ยก็จะใกล้ๆตัวกับอัตโนมัติแต่ว่าจะเล็กมานิดนึงนะครับถ้าตัวนี้จุดนี้ถึงจุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 47.6 มิลลิเมตรกว้างจากตัวอัตโนมัติ45ตัวนี้ก็จะเหลือแค่43นะครับหูสายก็22เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าความหนาก็อยู่ที่ 12.7 นะครับก็พวกกระจกพวกเนี้ยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวอัตโนมัติหรือตัวออโต้ตัวอัตโนมัติหรือตัวใช้ถ่านเนี่ยกระจกแน่นอนเขาเป็นซัฟไฟร์นะครับเมื่อกี้ลืมพูดไปนะเป็นกันรอยอยู่แล้วนะครับเป็นกระจกแบบซัฟไฟร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาหลังแบบทึบนะครับก็แสดงรายละเอียดหมดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใช้ถ่านเนี่ยนะครับคู่มือหรือว่าอะไรของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดนะครับก็จะเหมือนกับพวกนี้หมดนะครับเนี่ยแต่ว่าเว้นแต่ใบตรงนี้นะครับมันจะไม่เหมือนนะครับไอตัวใบลิมิเต็ดตัวนี้มันจะไม่เหมือนคือเราก็จะได้มาเหมือน2อันเนี้ยนะครับแต่อีกใบนึงเนี่ยมันจะเป็นใบแบบนี้นะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นตัวใช้ถ่านเนี่ยจะผลิตทั้งหมดทั่วโลกอยู่ที่ 4,999 เรือนถ้าเป็นอัตโนมัติเมื่อกี้จะอยู่ที่ 3,333 เรือนนะครับก็จะได้มาเหมือนกันเป็น3อย่างนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นตัวใช้ถ่านนะครับตัวใช้ถ่านก็หลักการทำงานการตั้งก็เหมือนกันหมดนะครับตัวนี้เขียนวินาทีของเขาก็จะอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับก็คือตัวไหนรู้ไหมตัวนี้นะครับผมตัวที่มันเดินนี่คือเขียนวินาทีนะครับก็ทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับพอกดสตาร์ทตัวนี้ก็จะเริ่มขยับนะครับผมนี่นะครับก็จะเริ่มขยับพอตัวนี้ครบ1รอบนะครับตัวนี้ก็มา1ขีดนะครับผมพอเรายังอยู่ก็กดปุ่มเดิมนะครับแล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตนะครับผมมันก็จะเด้งกลับซึ่งแจ๋วมากนะครับก็เอกลักษณ์ใครต้องการแบบผมว่าคนไทยน่าจะชอบเป็นพวกแบบใช้ถ่านมากกว่าเพราะน้ำหนักของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะแล้วก็ตัวเรือนนะครับไม่ใหญ่มากนะไม่ใหญ่จนแบบบึกบักเหมือนเมื่อกี้นะ
แต่ก็ถ้าเกิดใครอยากเก็บนาฬิกาโดยจริงๆแล้วนะครับผมแนะนำเป็นอัตโนมัติจะดีกว่านะครับเพราะว่าแน่นอนเราไม่ได้เก็บแค่ปี2ปีนะพวกนี้ลิมิเต็ดบางคนเก็บเป็น10ปี20ปีนะก็ถ้าอยากเก็บจริงๆอ่ะผมอยากแนะนำเป็นพวกอัตโนมัติจะดีกว่านะครับตัวใช้ถ่านเนี่ยราคาเปิดมาอยู่ที่แค่ 27,300 ตัวนี้เป็นราคาป้ายนะยังไม่ได้หักส่วนลดนะครับผมก็ถ้าเป็นส่วนลดก็จะลดลงไปอีกนะครับถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะไม่ว่าจะเป็นตัวสายอะไรเนี่ยจะเหมือนตัวอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะครับนี่ก็แล้วแต่ชอบนะครับตัวสายนี่คือสายชุดเดียวกันเลยนะครับแต่ตัวเรือนเนี่ยคือความหนาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนากว่าเยอะพอสมควรนะทั้งนั้นอ่ะเหมือนกันหมดเลยแค่ตัวเรือนเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูลูมิไบของทั้งสองเรือนี้ครับว่าดูตอนกลางคืนเนี่ยมันจะแจ่มขนาดไหนนะครับผมเรามาดูเจ้าลูมิไบกันนะครับทั้งสองเรือนเลยนะเอาพร้อมกันเลยนะโอเคโอ้โหโอ้โหจัดว่าแจ่มมากนะครับงงไหมครับว่าเรือนไหนเป็นเรือนใช้ถ่านเรือนไหนเป็นอัตโนมัตินะครับก็ผมไม่ต้องดูผมก็รู้เลยนะครับตัวนี้จะเบากว่านะครับตัวนี้จะเป็นระบบใช้ถ่านนะครับซึ่งก็ภายน้ำของเขาก็จะเป็นแบบขีดนะครับแต่ถ้าเป็นอัตโนมัติเนี่ยก็ภายน้ำของเขาเนี่ยจะเป็นแบบมีตัวเลขด้วยนะครับก็จัดว่าแตกต่างกันนะกลางคืนก็เห็นชัดเจนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนเวลาไหนคือเราก็สามารถดูได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ผมชอบตัวอัตโนมัตินี่มากเลยตัว4ตัว5นี่แบบ7 8คือตัวเลขของเขาเนี่ยโคตรชัดอะชัดมากๆนะครับแต่อาจจะมีตัวบางส่วนเนี่ยที่มันดูได้ไม่เต็มเพราะอาจจะติดตัววงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็เข้าใจได้นะครับก็มันถูกออกแบบมาไม่ใช่เป็นนาฬิกาไดเวอร์หรือว่านาฬิกาดำน้ำนะมันก็อาจจะทำออกมาได้แบบได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ถึงกับชัดแบบชัดมากๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องลูมิไบก็ทำได้จัดว่าดีนะตัวนี้นะสังเกตตัวเข็มนาทีกับเข็มชั่วโมงเขานะมันจะมีแบ่งนะครับมีตัดครึ่งนิดมีตัดปลายนิดนึงนะครับเป็นดูเอกลักษณ์ของเจ้าเรือนนี้นะครับผมถือว่าสวยมากนะครับสวยมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับลูมิไบนะครับก็แนะนำเลยนะครับใครที่เป็นนักบิดนะครับหรือว่าเป็นแฟนรายการหรือว่าเจ้ากีฬาชนิดนี้อยู่นะครับสองเรือนนี้ผมว่าก็อย่าได้พลาดเลยนะครับซึ่งถ้าแนะนำให้เก็บนะผมบอกเลยว่าแนะนำเป็นอัตโนมัติแล้วก็อีกเรือนหนึ่งเป็นใช้ถ่านเนี่ยเราเอาไว้ใส่ผมว่าอย่างนี้จะเวิร์กนะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บใช้ถ่านเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะถึงมันเป็นลิมิเต็ดจริงแต่ว่าเราเป็นระบบใช้ถ่านเนี่ยมันค่อนข้างที่ต้องดูแลอย่างทันหมดเนี่ยปีกว่า2ปีเนี่ยเราต้องรีบมาเซอร์วิสไม่งั้นแผงวงจรข้างในมันจะเสียได้นะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะก็ถ้าใครชอบจริงๆเนี่ยผมอยากแนะนำเป็นตัวอัตโนมัติดีกว่านะครับน้ำหนักก็ต่างกันประมาณ153กรัมกับ120กรัมก็ถือว่าพอสมควรนะ30กรัมก็แล้วแต่ชอบลองไปดูจับตัวจริงได้ก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็ผมบอสจากวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับหรือว่าชาแนลวิมลท่าแพก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เต็มที่เลยนะครับผมโอเควันนี้สวัสดีครับ